สัญญาซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงอะไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่าสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาได้บัญญัติคำว่าสัญญาซื้อขายนั้นตามกฎหมายหมายถึงอะไรและสิ่งที่ต้องกระทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ในมาตรา453เขาบัญญัติเอาไว้ว่าอันว่าซื้อขายนั้นก็คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อนะครับและผู้ซื้อก็ตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้กับผู้ขายนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาซื้อขายตามบทบัญญัติมาตรา453นั้นเนี่ยก็คือผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้ผู้ซื้อผู้ซื้อก็ชำระราคาทรัพย์สินให้กับผู้ขายนะครับในมาตราที่เกี่ยวข้องถัดมาก็คือมาตรา456วรรค2บัญญัติว่าสัญญาจะขายหรือจะซื้อนะครับสัญญาจะขายหรือจะซื้อหรือคำมั่นในการซื้อขายทรัพย์สินตามที่ระบุเอาไว้ในวรรค1ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญนะครับมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือเป็นสำคัญเนี่ยนะครับหรือว่าได้วางประจำเอาไว้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมนะครับก็หมายความว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยนะครับถ้าในการซื้อขายเนี่ยไม่ได้มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือก็ดีนะครับหรือลงลายมือชื่อไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับผิดเอาไว้นะครับหรือว่าได้วางประจำเอาไว้หรือได้ชำระหนี้บางส่วนเนี่ยจะไปฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะครับทีนี้ในวรรคต่อมาของในวรรค3ของมาตรา456เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้นะครับต่อมาว่าบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนหน้านี้ให้ใช้บังคับถึงสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันเป็นราคา 20,000 บาทหรือกว่านั้นขึ้นไปด้วยนะครับต่อมาในมาตรา458เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นเนี่ยย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันนะครับเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายเนี่ยโอนไปเป็นของผู้ซื้อในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายกันนะครับต่อมาในมาตราที่เกี่ยวข้องอีกมาตราถัดมานะครับก็คือมาตรา461ก็บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ขายเนี่ยจำต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการซื้อขายกันเนี่ยจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อนะครับต่อมาในมาตรา486เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ซื้อจำต้องรับมอบทรัพย์สินที่ตนได้รับซื้อนะครับและใช้ราคาตามข้อสัญญาซื้อขายก็คือเมื่อเขามอบทรัพย์สินให้หน้าที่ของผู้ซื้อก็จะต้องจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินจ่ายราคาทรัพย์สินที่มีการซื้อขายหรือได้ตกลงทำสัญญากันเอาไว้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของการซื้อขายนะครับแล้วก็บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับ